้อนรับอยากเล่าในปี2023ด้วยมินิแวนรุ่นหนึ่งซึ่งผมสัญญาว่าจะเล่าในปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าก็มีหลายตอนเหมือนกันที่จะเข้ามาแทรกทำให้ไม่ได้มีโอกาสเล่าสักทีและนี่คือมินิแวนขนาดเล็กของ Honda รุ่นแรกซึ่งนั่นก็คือ Honda Stream Gen 1นั่นเองสำหรับ Honda Stream Gen แรกนั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2000ซึ่งแน่นอนว่าออกมาเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงมินิแวนได้ง่ายขึ้นเราคิดดูว่าในช่วงปี90นั้น Honda ก็มีทั้ง Odyssey ซึ่งเป็นมินิแวนพื้นฐาน Accord กับ Honda Stepwagon ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน Civic นั่นแหละแต่ว่าก็จะทำราคาให้มันสูงขึ้นแต่ทีนี้หลายคนก็อยากได้มินิแวนที่ดูปราดเปรียวและก็สามารถนั่งได้7คนและก็จะเน้นใช้งานในเมืองมากกว่าออกนอกเมืองซึ่งถ้าเป็นออกนอกเมืองนั้น2รุ่นนั้นจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเพราะกับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม Honda Stream Gen นี้ก็ได้ไปขายทั้งในโซนยุโรปและเอเชียบางประเทศรวมถึงในไทยด้วยนะเอาล่ะเกริ่นมาถึงขนาดนี้ปุ๊บอยากรู้ใช่มั้ยว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงไปฟังกันได้เลยมาเริ่มที่งานดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยซึ่งก็จะมีความเรียบง่ายแฝงด้วยความปราดเปรียวตามสไตล์ของ Honda ยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าก็จะมาเป็นแบบ3ชั้นชั้นบนเป็นไฟหรี่ตรงกลางก็จะเป็นไฟเลี้ยวและไฟสูงไฟต่ำอยู่ด้านล่างซึ่งโคมด้านล่างนั้นก็จะมีทั้งเป็นแบบฮาโลเจนและซีนอนหรือมีอีกชื่อนึงก็คือ HID นั่นเองสมัยนั้น LED ยังไม่เคยนิยมเท่าไหร่นักแต่ทางเลือกการตกแต่งเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มก็มีตัวไฟหน้าโครมดำก็มีหรือจะมีน้ำล้างไฟหน้าบริเวณด้านล่างก็มีโอ้โหเพียบไปหมดเลยสำหรับตัวกระจังหน้านั้นก็จะมาเป็นแบบ2ขีดจะเป็นแบบแนวนอนอีกด้วยถ้าเป็นแบบสปอร์ตก็จะมาเป็นแบบลายตะข่ายที่จะดูปราดเปรียวกว่าเดิมแถมยังเป็นของแต่งอีกต่างหากตัวกระชนหน้าเองก็จะมาพร้อมกับชายร่างก็จะมีการทำสีคล้ายๆกับ Honda Accord งูเห่าตัวปรับโฉมซึ่งถ้าใครอยากได้ไฟตัดหมอกหน้านะแน่นอนว่าก็ต้องใส่ไว้ในกระชนหน้าตามยุคของ Honda สมัยนั้นที่จะไม่มีการออกแบบเผื่อช่องไฟตัดหมอกแต่อย่างใดนอกจากว่ารุ่นนั้นเป็นพิเศษจริงๆเช่น Honda Civic ตาโตตัว Mini Change กับอีกบางรุ่นที่จะแยกไฟตัดหมอกให้โดยเฉพาะซึ่งก็มีไม่กี่รุ่นดอกในยุคนั้นแต่ในยุคนี้เพียบสำหรับด้านข้างนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่โดดเด่นก็คือแนวโค้งของฝั่งกระจกหน้าต่างนี่คราวนี้ก็จะทำเป็นแบบเสาโลมากันเลยทีเดียวถ้านึกภาพไปออกให้นึกถึง CR-V Gen ที่3ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ดีไซน์ก็จะมาธีมนี้เป๊ะเลยพร้อมทั้งกระจกมองข้างที่จะติดไว้กับประตูซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่ายังเป็นของใหม่อยู่นะแต่สมัยนี้โอ้โหใช้กันเกลือเลยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่จะแยกมาเป็นแก้มข้างซึ่งจะมีทั้งแก้มส้มหรือแก้มใสขึ้นอยู่กับรุ่นแต่บ้านเรานั้นรู้สึกว่าจะได้แก้มใสนะพร้อมกับชายร่างนั้นก็จะมีการเลาะล่องออกมาซึ่งในยุคนั้นรถที่ไม่มีคิ้วกันกระแทกก็ถือว่าเป็นของแปลกเพราะว่านานๆทีจะมีการถอดชิ้นส่วนนี้ออกไปแต่สำหรับยุคนี้เหรอครับไม่มีใครใส่กันแล้วล่ะสำหรับด้านหลังนั้นแน่นอนว่าก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ไฟท้ายด้านบนก็จะมาเป็นแบบตัวเอ็นเลยแต่ไม่ได้เอ็นแบบเกียร์นะแต่จะเอ็นเป็นแบบด้านบนนั้นก็จะเป็นสปอยเลอร์สีแดงไปในตัวส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะเป็นทั้งไฟท้ายหลักกับตัวไฟเบรกรวมถึงไฟเลี้ยวอีกด้วยแล้วไฟถอยไปไหนอ่ะไฟถอยนั้นก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนกับ SUV หลายรุ่นเลยพร้อมกับตัวแถบสะท้อนแสงที่มาเป็นแบบก้อนเดียวกันด้วยนี่แหละครับก็คือเอากิมมิค SUV มาใช้ทำให้ดูโดดเด่นจริงๆส่วนคิ้วเหนือป้ายทะเบียนนั้นก็จะมาเป็นแบบแนวยาวตลอดทั้งแผงแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับโลโก้ Honda ที่จะอยู่บนกระจกในภาพรวมนั้นดีไซน์บอกเลยว่าค่อนข้างเรียบง่ายมากๆอย่างดีก็แค่เพิ่มสเกิร์ตหน้าหลังในรุ่นสปอร์ตแต่นั่นแหละครับทำให้ตัวรถของ Stream นั้นดูไม่หวือหวาแต่ก็มองได้นานอยู่เหมือนกันนะส่วนบนหลังคาเองก็จะมาพร้อมกับเสาอากาศที่จะทำให้รถดูน่ารักขึ้นยังไม่พอครับยังมีมูลรูฟให้สำหรับบางรุ่นย่อยอีกด้วยสำหรับใครที่อยากรับลมตามธรรมชาตินั่นเองสำหรับตัวฝาครอบล้อนั้นแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับ2สไตล์ก็คือแบบ14นิ้วที่จะดูเป็นแบบรถกระบะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น Hilux Tiger นะมองปุ๊บลายอะไรกันเนี่ยกับแบบผ้าก้านคู่ขนาด15นิ้วที่จะดูดีมีระดับมากขึ้นส่วนล้ออัลลอยนั้นก็หลายคนก็มีภาพจำที่ว่าล้อขนาด15นิ้วก็จะมาเป็นแบบ5ก้านแต่เชื่อไหมครับว่าในรุ่นนี้ก็จะมีล้อ16นิ้วที่เลือกอีกด้วยแต่ก็จะเป็นเฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้นเพราะว่าตัวล้อ16ในสมัยนั้นถือว่ายังเป็นของใหม่และค่อนข้างแพงอยู่มิติตัวถังก็จะมีความยาว 4,550 มม.กว้าง 1,695 มม.สูงตั้งแต่ 1,590 มม.ในรุ่นขับ2จนถึง 1,605 มม.ในรุ่นขับ4ส่วนฐานล้อนั้นจะยาว 2,720 มม.ถ้านึกภาพออกนั้นก็คือขนาดความกว้างเท่ากับ Vios ฐานล้อยาวเท่ากับ Civic ในยุคนี้แล้วก็จะมีความยาวกับความสูงตามมาตรฐานของมินิแวนในสมัยนั้นก็คือเป็นแบบมินิแวน C segment นั่นเอง
ก็ถือว่าค่อนข้างแคบอยู่เหมือนกันแต่ทำไงได้ภาษีญี่ปุ่นนั้นถ้าเกิดแคบๆแบบนี้แหละจะเก็บถูกกว่าแบบกว้างๆซึ่งในภายหลังนั้นก็ต้องมีการแตกหน่อให้เป็นรุ่นเวอร์ชันตัวถังแคบกว่าตัวถังกว้างในภายหลังอีกต่างหากสำหรับสีรถทั้งอายุตลาดก็จะมีถึง23สีก็เลยทีเดียวฟังดูเหมือนจะเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับสมัยนั้นเธอก็ถือว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวเทฟาต้าไว้ซึ่งจะเป็นสีโปรโมทของสตรีมในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยสำหรับรุ่นก่อนมันจะเชนนะแต่ในภายหลังก็จะมาพร้อมกับสีขาวพรีเมียมไวท์เพิร์ลก็จะเป็นขาวมุกที่จะดูเลอค่าและมีการอมเหลืองนิดๆดังนั้นก็จะเป็นสีดำในยุคนั้นชื่อว่าไนท์ฮอคแบ็คเพิร์ลที่ก่อนจะมาเป็นคริสตัลแบ็คในช่วงปัจจุบันนี้เองส่วนสีเงินก็จะมีหลายเฉดทั้งซาตินซิลเวอร์สำหรับวัดแรกหลังๆก็จะมาพร้อมกับซิกเนตซิลเวอร์เมทัลลิกที่จะมีความเข้มและเงาประมาณหนึ่งส่วนสีเงินชนสุดท้ายก่อนที่จะมาเข้ารุ่นใหม่อย่างอาราบัสเตอร์ซิลเวอร์เมทัลลิกก็จะมีให้เลือกในปี2006เลยซึ่งฮอนด้าสตรีมโฉมใหม่ก็เปิดตัวในปีเดียวกันทำให้เห็นรถสีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักถึงได้เอารูปที่มีแค่มือจับประตูมาโชว์นั่นแหละส่วนสีเทาก็จะมีแค่โทนเดียวครับคอสมิกเกรย์เพิร์ลก็จะเป็นเทาที่ดูเข้มๆขึ้นมาอีกนิดนึงจากนั้นก็จะมีสีน้ำเงินที่มีให้เลือกกันเยอะมากๆเริ่มตั้งแต่สีอินดิโก้บลูก็จะเป็นแบบน้ำเงินเข้มสุดๆก่อนที่จะอ่อนลงในชื่ออาร์กติกบลูและในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมาพร้อมกับสีฟ้าแอเรียบลูเป็นทางเลือกส่วนรุ่นเมเนเชนนั้นในระยะแรกก็จะมาพร้อมกับสีวิวิดบลูแบบเดียวกับ Honda Jazz VTEC แต่ในภายหลังก็จะมาพร้อมกับสี Eternal Blue ที่จะดูเข้มและลงตัวกว่าส่วนสีม่วงนั้นไม่น่าเชื่อว่า Honda Stream เคยมีขายในบ้านเราด้วยชื่อว่า Lavender Mist Metallicแต่ในญี่ปุ่นนั้นจะมาพร้อมกับสี Misty Purple Blue สำหรับรุ่น Mania Chain และขอบอกเลยว่าเป็นคนละเฉดกับ Odyssey นะเพราะของ Odyssey นั้นก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าส่วนสีแดงนั้นบอกเลยว่ามีหลายเฉดด้วยกันเริ่มจากเฉดโปรโมทอย่าง Fire Red Pearl จากนั้นก็จะเป็นสี Royal Ruby ซึ่งจะเป็นโทนเดียวกันกับ Honda City ในเจน2ส่วนสีแดง Milano Red นั้นก็จะมีให้เลือกในรุ่นนี้อีกเช่นกันแต่ต้องรอกันสักระยะหนึ่งจากนั้นก็จะมาพร้อมกับสีเหลือง Sparkling Yellow Metallic ซึ่งจะเป็นสีที่เตะตามากๆในช่วงเปิดตัวแต่สำหรับสีทองนั้นจะมีอยู่หลายเฉดด้วยกันเริ่มจาก Shoreline Beige Metallicซึ่งจะเป็นสีของทางฝั่งญี่ปุ่นและจะมีให้เลือกทั้งก่อนและหลังเมเนเชนซึ่งหลังเมเนเชนอาจจะต้องรอสักหลายปีกันเลยทีเดียวส่วนสีของฝั่งเอเชียนั้นจะใช้ชื่อว่า Satellite Silver Metallic ก็จะมาพร้อมกับสีเงินอมทองอย่างที่เห็นนี้แต่ถึงกระนั้นก็จะมีการเปลี่ยนโทนอยู่เรื่อยๆทั้ง Marble Beige สำหรับฝั่งญี่ปุ่นและ Galaxy Grey สำหรับรถสุดท้ายที่จะขายแค่6เดือนเท่านั้นปิดท้ายด้วยสี Icelander Green Metallic ก็จะเป็นสีที่ดูเตะตาไม่แพ้สีเหลืองเลยเรียกได้เลยว่า Honda Stream นั้นมีสีค่อนข้างหลากหลายมากเผลอๆอาจจะเป็นสีเบอร์เดียวกับ Honda Jazz รุ่นแรกก็เป็นได้สำหรับภายในของ Honda Stream ก็ถือว่ามันมีความเรียบง่ายและเน้นการใช้งานเป็นหลักซึ่งสมัยนั้นจะไม่เน้นความหวือหวาและก็วัสดุอะไรต่างๆนั้นก็เป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่มีการบุนุ่มเหมือนกับรถสมัยนี้นะแต่ถึงกระนั้นเองก็จะมีการกัดลายบริเวณตามจุดต่างๆโดยเฉพาะลายปุ่มตะปั่มทั้งหัวเกียร์พวงมาลัยและส่วนอื่นๆที่เราคิดว่ามันน่าจะทำเนาะเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคเรามาไล่กันทีละส่วนเลยดีกว่าสำหรับแผงแดชบอร์ดนั้นก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ดีไซน์แบบอนุรักษ์นิยมแต่ก็ทันสมัยสำหรับในยุคของเขาชุดเครื่องเสียงที่จะมีให้เลือกหลากหลายมากในรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด6นิ้วซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานระบบนำทางเนวิเกเตอร์และณเวลานั้นฮอนด้ายังไม่มีเทเลเมติกที่จริงๆจังๆเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดรุ่นรองลงมาก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงหน้าตาเหมือนกับฮอนด้าหลายๆรุ่นซึ่งก็จะมาพร้อมกับพรีเมียมซาวด์ที่ติดตั้งลำโพงถึง8ตำแหน่งแต่ถ้ารุ่นไหนมีวิทยุซีดี1แผ่นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายและสามารถใช้งานได้จริงส่วนรุ่นไหนที่ไม่มีวิทยุก็จะทำเป็นแบบกรอบรอติดตั้งไว้เลยแน่นอนนะครับว่าลำโพงนั้นจะยืนพื้นอยู่ที่2ตำแหน่งจนถึง8ตำแหน่งตามที่ได้รับมาก่อนหน้านี้สำหรับระบบปรับอากาศนั้นถ้าเกิดจะแยกตามแผงแดชบอร์ดมันก็ไม่ได้เพราะว่างวดนี้ก็จะมีกรอบที่จะมีสีเงินที่จะดูสปอร์ตกับสีดำที่จะดูเข้มๆขรึมๆแต่ทีนี้วิธีสังเกตก็คือถ้าเป็นแอร์ออโต้มันจะมีคำว่าออโต้อยู่ส่วนแอร์แมนนวลนั้นก็จะเป็นแอร์ลูกบิดธรรมดาเลยถือว่าเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสวิตช์ตรงส่วนที่เป็นปุ่มหมุนเท่านั้นปุ่มตรงกลางแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับคอนโซลเกียร์ก็จะมีทั้งที่จุดบุหรี่กับไฟฉุกเฉินที่จะอยู่ขนาบข้างกันพร้อมกับตัวเกียร์ธรรมดาที่จะมีการค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรส่วนเกียร์ออโต้ก็นั้นก็จะมาเป็นแบบเกียร์ท้ายหรือก็คือแบบขั้นบันไดที่คุ้นเคยกันดีใน Toyota หลายๆรุ่นโดยคราวนี้ก็จะมีทั้งแบบธรรมดาที่จะมาเป็นแบบรางเกียร์ปกติเลยหรือจะมาเป็นแบบ S-matic ที่จะมีโหมดบวกลบมาให้เล่นอีกด้วยถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆของ Honda ที่จะส
ใส่มาให้สำหรับการขับขี่โดยเฉพาะสำหรับตัวมาตรวัดของสตรีมนั้นก็จะมีทั้งพื้นดำตัวอักษรสีส้มที่จะแบ่งเป็นดำล้วนๆหรือว่าดำตกแต่งสีเงินที่จะทำให้ตัวไม้นั้นมีแรงน่าดึงดูดมากขึ้นหรือถ้าเป็นแบบสปอร์ตสุดขั้วเองก็จะมีทั้งไม้พื้นขาวซึ่งขอบอกเลยนะครับว่ามีเพียงแค่ไม่กี่รุ่นย่อยเท่านั้นและค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันส่วนตัวพวงมาลัยเองนั้นก็จะมาเป็นแบบสีการดีไซน์เพลนๆก็คือถ้ารุ่นไหนมีแอร์แบ็กก็จะมาพร้อมกับกริปที่จะดูน่าจับสัมผัสมากขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีถุงลมซึ่งบอกเลยว่ามีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบเดียวกับ Civic Dimension ตัวไม่มีถุงลมเป๊ะเลยส่วนฝั่งผู้โดยสารที่ไม่มีถุงลมนั้นก็จะแปะคำว่า Stream ทับคำว่า SIS Airbag ไปดื้อให้อารมณ์เหมือนกับ Toyota ในยุคนึงที่จะแปะคำว่า Toyota หรือคำว่า Vios นั้นตรงถุงลมนิรภัยเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนว่ารถรุ่นนี้ไม่มี Airbag นะโอ้โหมุกนี้ใช้ได้กันทั่วโลกจริงๆพอขึ้นไปบนหลังคาจะเห็นว่าก็จะมีทั้งกระจกมองหลังตัดแสงแบบก้านปรับตัวไฟอ่านแผนที่ก็จะมาเป็นแบบกดปุ่มและกระจกแต่งหน้าที่ให้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ไม่มีไฟอีกจุดเด่นหนึ่งของ Honda Stream และ Honda Mini-Ware รุ่นอื่นๆก็คือช่องเก็บของเยอะมากๆซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีทั้งถาดใส่ของสำหรับฝั่งผู้โดยสารพร้อมกับเก๊ะด้านล่างให้อีก1ชั้นรวมถึงที่วางแก้วน้ำด้านขวาพร้อมกับช่องใส่ของจุกจิกอีกเพียบแผงประตูเองก็จะมีช่องเก็บของมาให้ครบสำหรับเบาะนั่งแน่นอนว่าคุณจะซื้อ Stream รุ่นไหนก็จะได้เบาะ3แถว7ที่นั่งเหมือนกันหมดเลยและรูปทรงเบาะนั้นบอกเลยว่าอาจจะดูเรียบง่ายไปบ้างแต่ผ้าสัมผัสนั้นบอกเลยว่าโอ้โหค่อนข้างประทับใจกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนั้นจะมาพร้อมกับเบาะนั่งทรงสปอร์ตที่จะมีพนักพิงศีรษะแบบเจาะรูทั้งแถว1และแถว2และรูปทรงเบาะนั้นโอ้เล้าใจขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยแน่นอนนะครับว่าใครที่มี Honda Stream อยากแต่งแบบโทนสปอร์ตอยู่เบาะพวกนี้มีมาให้นะแต่ว่าจะอยู่ที่เชียงกงกี่ตัวนั้นอันนี้ผมไม่รู้มาเริ่มกันที่เบาะแถว1กันก่อนซึ่งจะมาพร้อมกับที่พักแขนฝั่งคนขับสามารถพับเก็บได้และมีเฉพาะแค่นั้นเพราะว่าถ้าแฟนฝั่งผู้โดยสารนั้นอยากได้ก็ต้องซื้อเพิ่มเอาแล้วก็มีการชดเชยด้วยช่องเก็บของบริเวณใต้เบาะอีกต่างหากนอกจากนี้ตัวเบาะนั่งของฝั่งคนขับยังสามารถปรับสูงต่ำได้เช่นเดียวกับเข็มขัดนิรภัยที่ดูเหมือนว่ามินิแวนจากฝั่งบางประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานั่นแหละเริ่มทยอยเอาออกกันแต่ไม่ใช่กับรุ่นนี้แถม Honda รุ่นนี้ก็จะเป็น Honda รุ่นแรกๆที่จะประกอบในประเทศดังกล่าวอีกด้วยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีหลังนะครับว่าประกอบประเทศอะไรแต่คงรู้แล้วเนาะส่วนเบาะแถว2นั้นแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบเบนซ์ซีททุกรุ่นสามารถก้มเพื่อให้เข้าออกแถว3ได้สบายๆถ้ามาถึงขนาดนี้แสดงว่าตัวเบาะนั้นสามารถเอนและปรับเลื่อนได้พร้อมที่พักแขนบริเวณเบาะแถว2ที่จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้พร้อมเลยแต่สำหรับพนักพิงศีรษะแถว2นั้นรอไปก่อนเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่เคร่งในจุดนี้ส่วนหลังเบาะคู่หน้านั้นแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับช่องเก็บของหลังเบาะมาให้พร้อมแต่ในบางรุ่นนั้นก็จะมีที่แขวนของมาให้อีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าบ้านเราจะไม่มีส่วนแอร์หลังนั้นแน่นอนว่ายังไม่เคร่งเหมือนกันก็เลยยังไม่ใส่ให้สำหรับเบาะนั่งแถวที่3นั้นเนื่องจากเป็นมินิแวนรุ่นเล็กดังนั้นขนาดก็อาจจะเล็กตามไปด้วยซึ่งตัวเบาะนั้นฟังก์ชันไม่มีอะไรครับก็แค่พับเบาะให้ราบเรียบสนิทแค่นั้นไม่สามารถเอ็นและปรับเลื่อนได้เหมือนกับมินิแวนในยุคนี้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ให้ช่องเก็บของกับที่วางแก้วมาเต็มพิกัดเลยแต่ยังโชคดีทีนะครับรุ่นนี้ที่จะให้แอร์หลังมาด้วยซึ่งก็จะมาเป็นแบบสวิตช์แยกและเป่าโดยตรงไม่ใช่เป็นแบบ Toyota Wish ที่จะให้คนขับนั้นให้เป่าเข้ามาจากหน้าไปหลังซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะเรียกได้เลยว่า Honda Stream รุ่นนี้ก็จะอัดความอเนกประสงค์มาให้เต็มพิกัดอ้อลืมบอกไปว่าสำหรับมือจับบนหลังคานั้นก็ให้เฉพาะตรงกลางกับฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นส่วนฝั่งอื่นๆนั้นยังคงกักไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวกุญแจนั้นก็จะมาเป็นแบบเวฟคีย์เรียบร้อยแล้วก็คือดีไซน์กุญแจนั้นจะไม่มีการทำเป็นแบบดอกโชว์มาเลยก็จะทำเป็นแบบซ่อนรูปส่วนกุญแจรีโมทนั้นแน่นอนว่าตัวรีโมทจะมาเป็นแบบปุ่มเดียวทั้งล็อกและปลดล็อกในคราวเดียวกันไม่มีลูกเล่นแบบว่าโซโก้ซ่อนในเหมือนกับรถทุกวันนี้นะและตัวรีโมทนั้นก็จะแยกกับกุญแจอีกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นละสำหรับระบบความปลอดภัยนั้นแน่นอนว่าก็จะให้ทั้งระบบเบรก ABS EBD และถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง4ตำแหน่งเท่านั้นต้องอย่าลืมนะครับว่าสมัยนั้นมาตรถุงลมก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายสำหรับรถยุค2000เท่าไหร่นักพอจะมานี่โอ้โหต้องรอไปถึงปี 2002-2003 กันเลยแถมช่วงปี2001ที่คู่แข่งเขามีให้นั้นก็ไม่ได้แบบยาตลอดถึงบอดแถว3นะให้มาแค่บอดแถวหน้าแทนสำหรับมาตรโอ้โหก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยปล่อยเต็มเหมือนกับทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามใครที่อยากได้ระบบควบคุมการทรงตัวนั้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากว่าระบบดังกล่าวนี้แม้รถรุ่นนี้จะตกรุ่นแต่ก็ไม่มีมาให้จนกว่าหมดอายุตลาดนั่นแหละครับอย่าไปหวังว่าจะให้ ADAS มาเพราะว่าระบบพวกนี้ก็ยังส่งผลให้กับรถที่ราคาแพงๆเท่านั้น
สำหรับระบบช่วยถอยจอดนั้นแน่นอนก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์และกล้องที่จะมีแค่ด้านหลังเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเขาให้มาแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนั้นอาจจะไม่ให้เลยเสียด้วยซ้ำถึงจะให้ก็อาจจะเป็นภาพขาวดำก็เป็นได้สำหรับขุมพลังนั้นต้องบอกเลยว่าอาจจะดูไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดดูระบบสมดุลกำลังปุ๊บอาจจะงงว่าทำไมถึงเยอะขนาดนี้เริ่มจากเครื่องยนต์ 1.7 ลิตรที่เราคุ้นเคยกันดีใน Civic Dimension ก็จะมาเป็นแบบ VTEC ธรรมดาซึ่งจะมาพร้อมกับกำลังอยู่ที่130แรงม้าและบิด155นิวตันเมตรในอินโดนีเซียจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะแต่ประเทศที่เหลือนั้นจะได้อัตโนมัติ4จังหวะแบบไม่มีโหมดบวกลบแทนซึ่งจะมีทั้งขับหน้าและขับ4กับอีกเครื่องยนต์นึงก็จะเป็น 2.0 ลิตร iVTEC ซึ่ง Honda Stream ก็จะเป็นรถรุ่นแรกของโลกที่ใช้เครื่องยนต์ iVTECแม้ว่าบ้านเรานั้น Honda CR-V เปิดตัวก่อนก็เลยเป็นรุ่นแรกที่ใช้เครื่องยนต์นี้ในประเทศไทยไปโดยปริยายหลายคนงงว่า iVTEC มันต่างกับ VTEC ตรงไหน iVTEC นั้นก็จะเป็นการเอา VTEC ธรรมดาที่มีข้อดีตรงควบคุมระยะยกของวาล์วกับ VTC ที่จะควบคุมระยะการเปิดของ ID นั้นมารวมกันทำให้เครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพทั้งความแรงและความประหยัดนั่นเองสำหรับความแรงนั้นก็จะอยู่ที่154ถึง156แรงม้าแรงบิด186ถึง192นิวตันเมตรขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรถสเปคไหนเพราะว่าถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นแรงม้าจะน้อยกว่าฝั่งยุโรปอยู่ดีสำหรับระบบส่งกำลังนั้นถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา5จังหวะจะส่งให้กับฝั่งยุโรปเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะจะส่งให้กับเวอร์ชันญี่ปุ่นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสเปคโดยพื้นฐานก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะ S-Matic ซึ่งจะมีโหมดบวกลบมาให้ในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเนื่องจากตัวรถนั้นแชร์พื้นฐานร่วมกับ Civic Dimension ดังนั้นสเปคอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันตั้งแต่ตัวช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังก็จะมาเป็นแบบ Isuzu Double Wishbone ส่วนระบบเบรกนั้นด้านหน้าดิสเบรกให้กันครบทุกรุ่นส่วนดัมเบรกนั้นก็จะให้เฉพาะเครื่อง 1,700 และดิสเบรก4ล้อเฉพาะเครื่อง 2,000 พร้อมกับพวงมาลัย Power ที่มาเป็นแบบพร้อมกับพวงมาลัย Power แบบไฮดรอลิกอีกด้วยเรียกได้เลยว่าพื้นฐานงานวิศวกรรมนั้นก็จะเน้นการขับขี่แบบสนุกอยู่นิดแต่ก็นั่นแหละครับทำให้คอนเซปต์ของ Honda Stream มองว่ารถคันนี้เหมาะกับสายชิลมากกว่าสายซิ่งเป็นหลักนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นสายซิ่งก็จะไป Civic กับ Integra กันหมดพอมาถึงช่วงปี2003แน่นอนว่าอายุตลาดก็ถึงแล้วแถมคู่แข่งอย่าง Toyota Wish บอกเลยว่ามาแรงมากๆในญี่ปุ่นที่ต้องมีการปรับโฉมครั้งใหญ่แน่นอนว่าตัวไฟหน้านั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้มีการแบ่งแยกอะไรที่ชัดเจนขึ้นก็คือตัวไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนั้นก็จะมาเป็นแบบเบ้าๆเลยพร้อมกับกระจังหน้าที่จะมาเป็นแบบแถบเดียวที่แอบดูอนุรักษ์นิยมนิดนึงแน่นอนว่าการชนหน้าก็จะดูปาดเปรียวขึ้นพร้อมกับล้อที่จะมีทั้งฝาครอบขนาด15นิ้วที่จะดูโค้งมนกับล้ออัลลอยที่จะปาดเปรียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับไฟท้ายนั้นก็จะมีการแยกเบ้าเพื่อให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวคิ้วเหนือป้ายทะเบียนนั้นก็จะมาเป็นแบบโครเมียมที่ดูเพรียวบางกว่าเดิมนอกจากนี้ตัวกระชนหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นพร้อมกับแผ่นทับทิมทรงใหม่ที่ดูสวยงามแต่ก็นั่นแหละครับทำให้ไฟถอยนั้นต้องย้ายไปอยู่ที่ด้านบนที่จะเป็นช่องสายป้ายทะเบียนซ้ายขวาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าดีไซน์มาแบบนี้ Toyota Wish อาจจะหัวล็อกกลากเลยเพราะว่ามันดูเรียบไป Honda จึงมีการแก้เกมครับนั่นคือการเอาชื่อ Absolute จาก Odyssey มาใส่ใน Honda Stream เสียเลยซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการปรับกระจังหน้าให้ดูทันสมัยขึ้นและกระชนหน้าก็จะมีความสปอร์ตมากกว่ากันเยอะส่วนล้ออัลลอยขนาด16นิ้วก็มีการปรับให้ดีไซน์ปาดเปรียวมากขึ้นส่วนด้านหลังนั้นก็จะมีการปรับกระชนท้ายให้ดูปาดเปรียวกว่ารุ่นเดิมเนี่ยนะครับการพลิกคาแรคเตอร์แบบนี้ทำให้หลายคนกลับมามองสตรีมว่าเป็นรถที่ดูสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆๆเลยสำหรับดีไซน์ภายในนั้นเรียกได้ว่าผ่าตัดความเชยก็ไม่ผิดนะเพราะว่าหลายๆอย่างก็ถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด6นิ้วที่จะมีการอัปเกรดระบบนำทางเนวิเกเตอร์ใหม่ทั้งแผงพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์จาก Inter Navy Premium ครับซึ่งจะเป็นของทางฝั่งญี่ปุ่นเขาและจะมีบลูทูธมาให้พร้อมเลยแถมตัวหน้าจอเองก็มีการอัปเกรดจาก6นิ้วเป็น7นิ้วอีกด้วยแต่ถ้าประเทศไหนไม่พร้อมที่จะใช้จอสัมผัสก็จะมีเครื่องเสียงแบบ2ดินมาให้ซึ่งในบ้านเรานั้นก็จะมาเป็นแบบเดียวกับ Civic เลยครับสามารถเล่นแผ่นที่มี AP3 ได้รวมถึงกราฟิกที่ดูสวยงามขึ้นแต่ถ้าเป็นดีไซน์แบบ1ดินนั้นก็จะมาแนวเดียวกับ Honda City เลยซึ่งจะมีดีไซน์ที่ดูเรียบหรูแต่ถ้าเกิดให้เครื่องเสียงมาแบบนี้ในเวอร์ชันไทยปุ๊บน่าจะโดนโทลงไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆก็คือมาตรวัดถ้าเป็นเครื่อง 1,700 นั้นก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดพื้นขาวที่จะดูสปอร์ตตามสไตล์รถยุค 2,000 ซึ่งแน่นอนนะครับว่าดีไซน์แบบนี้เคยใช้ในรุ่น S Package มาก่อนคราวนี้ร
ราคาไม่ถึงก็สามารถสัมผัสกันได้แล้วต่อมาก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงสำหรับเครื่อง 2,000 ซึ่งแน่นอนว่ากราฟิกอะไรต่างๆนั้นอลังการขึ้นอีกเป็นกองและยิ่งตัดกับสีขาวด้วยนะโอ้โหออร่าความหรูจะมาอย่างเห็นได้ชัดและยิ่งถ้าเป็นรุ่นแอบโซลูตนั้นมาตรวัดจะเป็นสีแดงทั้งแผงเลยซึ่งจะให้ไฟเรืองแสงที่ดูสปอร์ตและดุดันกว่ากันมากแต่มีการประทับตาด้วยคำว่าแอบโซลูตการันตีว่าดุดันมากขึ้นและยังไม่พอครับในรถยุค 2,000 ต้นๆเขามีไฟอีโคมาให้ซึ่งแน่นอนว่าออปชันนี้อาจจะเป็นมาตรฐานสำหรับรถในยุคปัจจุบันแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นของที่ดูกิ๊บเก๋มากๆสำหรับพวงมาลัยนั้นแน่นอนว่าดีไซน์จะเหมือนกับแอคคอร์ดในยุคนั้นแต่จะว่าถ้าเกิดอยากได้สวิตช์จริงๆก็จะมีแค่ปุ่มโทรศัพท์กับปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีควิสคอนโทรลมาให้กับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงเนี่ยโอ้โหถือว่าครบครันในระดับนึงแต่ก็นั่นแหละครับควิสคอนโทรลในยุคนั้นถือว่ายังเป็นของใหม่สำหรับรถเซกเมนต์นี้อยู่แต่ปุ่มปรับเครื่องเสียงนั้นยังไงควรมีได้แล้วนะอีกออปชันนึงที่ภูมิใจนำเสนอเลยก็คือกล่องใส่ของอเนกประสงค์ข้างคนขับซึ่งแน่นอนว่าก็สามารถใส่ของได้ถึง2ชั้นยังไม่พอครับสามารถพับออกมาเป็นโต๊ะได้อีกด้วยได้แล้วครับรู้สึกว่าเป็นออปชันที่อยากเอามาใส่ในรถตัวเองเลยจริงๆสำหรับออปชันจุกจิกนั้นบางรายการก็มีให้ตั้งแต่รุ่นพิเศษและรุ่นปรับอุปกรณ์แล้วแต่เพิ่งมาใส่ในรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแผงบังแดดที่จะมีไฟแต่งหน้ามาให้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารรวมถึงตัวกุญแจรีโมทที่จะรวมกันเป็นเซตเดียวแถมมีไฟ2ลูกกุญแจมาให้อีกด้วยสำหรับตัวเบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่จากเดิมที่จะดูเฉยๆให้ดูเล้าใจด้วยเบาะกึ่งบักเก็ตซีทแถมพนักพิงศีรษะมาเป็นแบบเจาะรูทั้งแถว1และแถว2เหมือนกับตัวสปอร์ตเลยเบาะแถวแรกนั้นก็จะมีที่พักแขนมาให้ขนาดใหญ่อีกด้วยสามารถทับแขนได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารส่วนเบาะแถว3นั้นก็จะมีที่วางแก้วถึง2ตำแหน่งพร้อมกับกล่องเก็บของที่จะมีขนาดเล็กลงแต่น่าเสียดายครับช่องแอร์ด้านหลังนั้นแน่นอนว่าในอาเซียนนั้นยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนั้นดูเหมือนว่าจะถูกตัดออกไปแล้วนะยังไม่พอครับถ้าเกิดใครอยากได้ความบันเทิงด้านหลังนั้นในช่วงแรกๆก็จะมีการติดตั้งมาให้เป็นออปชันเสริมแต่ว่าในรถหลังๆเหมือนจะเอาออกไปแล้วสำหรับโทนสีนั้นใครเบื่อสีดำก็จะมีสีเบจกับสีเทาให้เลือกเพิ่มเติมแถมมีการปรับปรุงลายผ้าเบาะให้ดียิ่งขึ้นเรียกกันเลยว่า Honda Stream รุ่นนี้มีการปรับอุปกรณ์กันเยอะมากๆเลยแต่น่าเสียดายระบบความปลอดภัยนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกรายการแต่ถ้าเกิดให้ระบบควบคุมการทรงตัวนี่ก็จะลงตัวมากๆเลยเนาะสำหรับขุมพลังนั้นก็มีเครื่องใหม่มาอีกแล้วเป็น 2.0 ลิตร iVTEC i หลายคนงงว่าแล้วมันต่างกับ iVTEC ธรรมดาตรงไหนง่ายๆนะครับiVTEC i นั้นก็จะเป็นแบบการจ่ายน้ำมันหัวฉีดเต็มๆจากเดิมมันก็จะเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งกำลังนั้นไม่ต่างกันเลยครับ156แรงม้าแรงบิด188นิวตันเมตรแต่มีการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ CVT ที่มีการล็อกกันตาทดถึง7จังหวะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์เดียวกันกับ Honda City หรือ Jazz หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าจะมีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นและในบางประเทศนั้นก็จะมีการปรับปรุงการขับขี่ทั้งช่องล่างเบรกพวงมาลัยให้น่าใช้งานมากกว่าเดิมเรียกได้เลยว่าเพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับตัวรถได้เต็มสตรีมกันเลยและแน่นอนว่า Honda ก็ยังคงทำตลาดสตรีมสเปคนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงปี2006แล้วค่อยมาผลัดโฉมใหม่ในไม่กี่ประเทศเท่านั้นทำให้บางประเทศนั้นไม่ได้ไปต่อรวมถึงประเทศไทยด้วย Honda Stream ในประเทศไทยเปิดตัวครั้งแรกประมาณเดือนกันยายนปี2002แน่นอนนะครับว่าน่าจะเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่จะนำเข้าจากอินโดนีเซียถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าตอนที่ผมจำความได้ปุ๊บก็มีแค่สตรีมนี่แหละครับที่จะนำเข้าจากอินโดนีเซียในยุคนั้นซึ่งแน่นอนว่าตัวรถนั้นดูสวยงามเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยแต่แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าอินโดนีเซียงานประกอบก็อาจจะซูบ้านเราไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเนียบเมื่อเทียบกับ Civic Dimension แม้กระทั่ง Honda City ก็ตามแต่แน่นอนนะครับว่าความนิยมของมินิแวนในสมัยนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสังเกตได้จาก Chevrolet Safira ที่เห็นวิ่งกันเกลื่อนกรุงแต่สำหรับ Honda Stream ไม่ครับเพราะว่าดีไซน์นั้นอาจจะดูอนุรักษ์นิยมมากไปหน่อยทำให้หลายคนนั้นอาจจะเมินหน้าหนีกันเยอะมากๆทั้งที่ตัวรถนั้นก็ค่อนข้างดูมีคุณค่าเยอะอยู่แต่ในปี2004 Honda ก็มีการอัปเกรดสตรีมครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ที่จะมีทั้งรุ่นธรรมดาและแอบโซลูทพร้อมกับภายในห้องโดยสารที่จะมีความอเนกประสงค์มากขึ้นรวมถึงอัปเกรดการขับขี่ให้ดูนุ่มนวลแต่หนักแน่นซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้น Toyota Wish ก็เพิ่งขายสดๆร้อนๆเลยทำให้กระแสสตรีมนั้นเรียกได้เลยว่าโดนกลบสักเกือบมิดแต่ทั้งนี้นั้น Honda Stream ในเมืองไทยก็มีปริมาณการวิ่งอยู่ค่อนข้างเยอะในระดับนึงแต่ก็ยังสู้ Toyota Wish ไม่ได้เพราะว่าพี่แกเขามาดีมากๆทำให้ทั้งญี่ปุ่นในไทยนั้น Honda Stream อาจจะโดนลดบทบาทไปเยอะเลยอย่างไรก็ตาม Honda Stream ในประเทศไทยก็ไม่ได้ไปต่อเนื่องจากว่าทางโรงงานอินโดนีเซียเลิกผลิต Stream หลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นปรับโฉมเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น
นี่แหละครับก็คือว่ารสนิยมอาจจะไม่ค่อยถูกใจมั้งทำให้ยอดขายอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเทียบกับ Toyota Wish แต่ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่า Honda Stream นั้นกล้าที่จะเจาะตลาดนอกญี่ปุ่นแบบจริงจังขึ้นและดูเหมือนว่าน่าจะเป็นก้าวแรกของ Honda Indonesia ที่จะประกอบรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Honda Freed Mobilio รวมไปถึง BRV และ WRV ในภายหลังนั่นเองสำหรับ Honda Stream ในช่วงที่เจอกันใหม่ๆนั้นผมมองว่าดีไซน์นั้นมันดูเรียบง่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าทาง Safira นั้นดีไซน์ก็เรียบจริงนะแต่ก็จะมีความแข็งแกร่งในตัวและยิ่งมาเจอ Toyota Wish ในประมาณปี2003นี่รู้สึกว่าเหมือนกับคนอื่นเลยครับก็คือมองว่า Toyota Wish นั้นสวยอลังการและดูปราดเปรียวมากๆทำให้ผมนั้นแทบจะไม่มองสตรีมเลยจนกระทั่งในปี2004ที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นั้นรู้สึกว่า Honda Stream นั้นมีพัฒนาการชนิดที่ว่าก็จะเล่น Toyota Wish แบบเต็มเหนี่ยวแต่ถึงกระนั้นเองในความคิดผมนั้นผมมองว่าดีไซน์ของ Honda Stream ในยุคแรกนั้นนะเวลาที่เปิดตัวผมมองว่ามันดูเชยเกินไปแต่พอมามองในยุคปัจจุบันปุ๊บรู้สึกว่าเส้นสายหนังนั้นก็จะดูมีความเฟรนลี่และมีความอเนกประสงค์ที่ให้มาแบบจัดเต็มจริงๆและตอนเห็นออปชันปุ๊บผมก็มองว่าโอ้โห Honda นั้นใจกล้าหรือเปล่าที่กลักออปชันพวกไฟตัดหมอกอะไรประมาณนี้แต่พอไปศึกษาดีๆจะพบว่า Honda นั้นเอาสเปคท็อปสุดมาขายกันแค่รุ่นย่อยเดียวในราคาถึง 1,264,000 บาทซึ่งจะเป็นราคาที่ยืนพื้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็นั่นแหละครับทำให้ Honda Stream นั้นมีจุดเด่นที่การขับขี่ที่นิ่มนวลกว่า Toyota Wish ซึ่งแน่นอนว่าอันนั้นเป็นสายฮาร์ดคอร์อยู่แล้วล่ะแต่พอรุ่น Manichet ออกมาปุ๊บโอ้โหคาแรคเตอร์รถนั้นได้ทั้งความหนักแน่นและนิ่มนวลมาเลยยังไม่พอครับตัวภายในห้องโดยสารนั้นถูกใจสายเรียบง่ายแบบเต็มประตูกันเลยทีเดียวซึ่งผิดกับ Toyota Wish นั้นอะไรที่ดูหวือหวาและปาดเปรี้ยวนั้นเทไปในรุ่นนั้นแบบหมดเกลี้ยงเลยนั่นแหละครับก็คือมีคาแรคเตอร์ที่จะพอถัวเฉลี่ยกันได้บ้างส่วนเครื่องยนต์นั้น Honda ก็ใจถึงครับเอาเครื่องเคยี่มาวางเลยก็ได้แหละเป็นเครื่องเดียวกับ CR-V นี่แต่ถึงกระนั้น Honda นั้นก็ทำตลาดสตรีมแบบกระท่อนกระแท่นมากเนื่องจากว่ากระแส Toyota Wish ที่ต้านไม่อยู่กับกระแสมินิแวนที่ยังไงก็ยังสู้ซีดานไม่ได้ณเวลาที่ครอสโอเวอร์นั้นยังไม่ตีตลาดแตกนั่นเองแต่ถ้าถามว่าผมยังอยากได้ไหมทุกวันนี้ผมอยากได้รุ่นมินิเชนเครื่อง 2,000 มากๆเพราะว่าตัวรถนั้นมันก็ทำออกมาลงตัวแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดให้ซื้อจริงๆนั้นอาจจะเป็นตัว 2.0e ที่จะได้หน้าแอบสุดเพราะว่ามันสวยงามและลงตัวสุดแล้วแต่รุ่นรองลงมานั้นอาจจะเป็นตัวก่อนมินิเชนเพราะว่ามันก็ให้เข้าของมาแบบแน่นๆก็จริงนะแต่ว่าอาจจะดูหลงเหลงตรงที่งานดีไซน์นั้นอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเรียบง่ายเกินไปแต่ถ้ามองในแง่ดีแล้วไปดูในฝั่งญี่ปุ่นโอ้โหของแต่งเพียบเลยอยากจะดูสปอร์ตหรือว่าอยากจะดูอเนกประสงค์หรือว่าเอาแบบ JDM สไตล์นั้นพี่แกจัดให้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าอะไรเชียงกงมีนะสามารถใส่ได้ทันทีแต่ณเวลานี้ผ่านไปเกือบ20กว่าปีแล้วไม่รู้ว่าอะไรนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าส่วนรุ่น 2.0S Manichain ที่ได้หน้าตาแบบปกตินั้นผมมองว่าดีไซน์อาจจะดูเชยไปหน่อยทำให้อาจจะไม่ค่อยถูกโฉลกเท่าไหร่ลักแต่นั่นแหละครับทำให้ผมมองว่า Honda Stream รุ่นนี้แม้ว่าดีไซน์นั้นจะเอาใจคนญี่ปุ่นมากๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจึงได้เอามาเล่าอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละครับเรียกได้ว่า Honda Stream นั้นก็จะมีความเรียบง่ายเป็นจุดขายเป็นหลักในขณะที่มินิแวร์รุ่นอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็น Subaru Trailblazer หรือที่รู้จักกันในนาม Chevrolet Safira จะเน้นขายความแกร่งสไตล์ยุโรปส่วน Toyota Wish ไม่ต้องสงสัยครับขายความโฉบเฉี่ยวแล้วก็แพคเกจจิ้งต่างๆที่จะมาแบบทันสมัย 100% รวมถึง Mazda Primacy ที่เน้นการขับขี่แบบสไตล์ Mazda และ Nissan Navesta น้องใหม่ล่าสุดที่เน้นบรรยากาศห้องโดยสารที่ดูอบอุ่นและดูน่าใช้งานตามสไตล์นิสสันเลยทำให้ Honda Stream นั้นต้องไปหาจุดเด่นกันให้ควักเลยว่าตัวเองนั้นถนัดอะไรและมีอะไรดีจนมาเป็น Gen 2ที่ได้ขายในญี่ปุ่นและไม่กี่ประเทศอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนตลาดออสเตรเลียกับยุโรปนั้นดูเหมือนว่าการขับขี่อาจจะเล้าใจไม่พอก็เลยเลิกขายไปส่วนอินโดนีเซียกับไทยนั้นพอสตรีมเลิกขายปุ๊บก็มีประโยชน์แล้วล่ะที่จะทำตลาดกันต่อไปเนี่ยแหละครับทำให้ Honda เองนั้นมองว่าน่าจะหามินิแวนใหม่ๆมาจอดตลาดทั้ง Freed Mobilio และรวมถึง BRV กับ WRV ในภายหลังอีกด้วยสำหรับเรื่องราวของ Honda Stream นั้นก็จะมีเพียงเท่านี้แต่ถ้าใครใช้ Honda Stream อยู่หรือว่ากำลังสนใจนั้นสามารถเข้ามาคุยกันได้เลยและเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นจะมาเล่าให้ฟังกันในภายหลังครับ